ซูเปอร์กายกันนะครับใครๆก็คิดว่าซูเปอร์แมนเป็นตัวที่เล่นยากแต่วันนี้กาจะมี4บทเรียนมาสอนทุกคนนะครับใครๆก็เล่นซูเปอร์แมนให้เทพได้หากผ่าน4บทเรียนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูขั้นตอนที่1กันเลยครับผมบทเรียนแรกลุยแช่แดตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดฝึกซ้อมกันนะครับมาถึงให้เพื่อนๆทำการอัปเกรดเลเวลตัวละครจนเต็มแล้วสกิลให้หมดซะแล้วก็เพิ่มสัก 1,000 โกเพื่อเอารองเท้าลดคูดาวแล้วก็เปิดโหมดอมตะกับโหมดลดคูดาวครับผมแล้วจากนั้นกดปิดแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่บทเรียนที่1การฝึกไถอากาศซูเปอร์แมนนั้นเวลาเรากดอัลติไปอย่างเงี้ยปั๊บเราจะไถได้ทั้งหมด7ครั้งครับผมสิ่งที่เพื่อนๆต้องฝึกก็คือถ่ายให้ได้7ครั้งอย่างต่ำเลยคือ6ครั้งห้ามต่ำกว่า6ครั้งนะเดี๋ยวเราจะวิธีฝึกก็จะฝึกแบบนี้นะครับมาถึงเปิดด้วยอัลติแล้วกดด้วยสกิล2แล้วก็ถ่ายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆให้ได้7ครั้งจนกว่าอัลติจะหมดเดี๋ยวเราไปดูเลยนะ1 2 3 1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งเห็นไหมครับเราจะถ่ายได้ทั้งหมด7ครั้งตอนที่เรากดอันติเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งขั้นตอนแรกบทเรียนแรกที่เพื่อนๆต้องฝึกนะครับถ่ายให้ได้7ครั้งอย่างต่ำ6ครั้งถ้าเกิดทำได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนที่2กันเลยครับผมบทเรียนที่2บทเรียนถ่ายจนร้องขอชีวิตอันนี้ก็จะเหมือนกับบทเรียนแรกนะครับแต่ว่าเราจะมาถ่ายสิ่งที่ขยับได้แทนก็คือบอทไม่ใช่อากาศแหละก็เริ่มได้1 2 3 1 2พยายามถ่ายเข้าบ้านนะครับ3 4 5 6 7ยากไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับถ่ายให้ได้7ครั้งอย่างต่ำก็คือ6ครั้งเหมือนเดิมครับก็ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำได้นะครับแล้วพอเพื่อนๆผ่านบทเรียนที่2แล้วก็เข้าสู่บทเรียนที่3กันเลยครับผมบทเรียนที่3บทเรียนกินปากซูเปอร์แมนอันนี้ก็จะเหมือนกับบทเรียนที่2นะครับแต่จะยากขึ้นตรงที่เพื่อนๆต้องคอยกดสกิล1ตลอดเวลาทุกครั้งที่ถ่ายนะครับดูนะ1 2 3 1 2ปล่อยกินปาก3ปล่อยกินปาก4ปล่อยกินปาก5ปล่อยกินปาก6ปล่อยกินปาก7ปล่อยกินปากประมาณนี้ครับผมถ้างงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูถ่ายอากาศให้ดูอีกทีนึงนะ1 2 3อันติกดสกิล2ไถปล่อยกินปาก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 แล้วก็ไถประมาณนี้ครับผมเกี่ยวกับบทเรียนกินปากซูเปอร์แมนก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราผ่าน3บทเรียนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนที่4กันเลยบทเรียนที่ยากที่สุดและแล้วก็ถึงบทเรียนสุดท้ายบทเรียนที่4การไถขั้นสูงสุดซึ่งการที่คุณจะบรรลุบทเรียนนี้ได้ก็คือนำบัฟในเกม4ตัวให้มาอยู่ด้วยกันให้ได้ What? ถ้าคุณทำได้ก็ถือว่าคุณเป็นซูเปอร์แมนที่เทพในระดับหนึ่งแล้วบรรลุวิชากายหยิดแล้วเราไปดูวิธีกันเลย nice. นี่เลยถ่ายไปเลยจะถ่ายยังไงก็ได้นะครับให้มันอยู่ด้วยกัน4ตัวให้ได้ไม่เกี่ยงวิธีเพราะมันยากมากผมบอกเลยถ้าพลาดก็ไม่ต้องทอนะครับทำใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นมันยากนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับโกเลมมันจะเดินไปคนละทางนะครับเห็นว่ามันเดินไปคนละทิศทางนะซึ่งการที่เราคอนโทรลให้มันอยู่ด้วยกัน4ตัวได้ถือเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าเราทำได้ก็ถือว่าเราโคตรเจ๋งไม่จะพูดโอเค3ตัวละอ
็นไหมมันจะเดินไปคนละทางนะสำเร็จแล้วนี่ครับทำให้มันอยู่ด้วยกัน4ตัวให้ได้ผมบอกตรงๆเลยนะว่ายากแล้วก็เอามันมาอยู่บ้านเราเท่านี้ครับคุณก็ถ้าคุณทำได้แบบเนี้ยถือว่าคุณบรรลุซูเปอร์แมนของกายหงิดแล้วก็ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อนะครับก็ลองฝึกไปเรื่อยๆถ้าเกิดเมื่อยนิ้วเมื่อไหร่ก็พักบ้างแล้วก็พอหายเมื่อยหรือว่าวันต่อมาค่อยมาฝึกใหม่ประมาณนี้แหละครับเทคนิคการเล่นซูเปอร์แมนให้เทพของกายหงิดถ้าเพื่อนๆบรรลุ4บทเรียนนี้ได้กายคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าเทพแน่นอนคอมโบแบบพิ้วเลยอ่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับ4บทเรียนที่กายสอนไปถ้าเพื่อนๆสามารถทำได้ทั้ง4บทเรียนแล้วกายขอบอกเลยเพื่อนๆเล่นซูเปอร์แมนได้เก่งกาจแน่นอนครับผมอันนี้ก็จะสอนเทคนิคเล็กน้อยนะเผื่อใครหลายๆคนยังไม่รู้นะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์แหละเทคนิคแรกก็คือการคอมโบที่แรงที่สุดของซูเปอร์แมนในตอนนี้นะครับก็เป็นแบบนี้นะอันติท่า2ท่า1พ่นน้ำไถครั้งที่3ไถครั้งที่4ไถครั้งที่5ไถครั้งที่6ไถครั้งที่7ปิดฉากด้วยฉีดปั๊บอันนี้คือแรงสุดของซูเปอร์แมนแล้วคอมโบนี้แต่ความจริงแล้วอ่ะซูเปอร์แมนอ่ะมันมีหลายคอมโบมากตามที่เราพลิกแพงในสถานการณ์เลยซึ่งถ้าเพื่อนๆบรรลุ4บทเรียนที่กายสอนไปตอนแรกได้แล้วอ่ะเพื่อนๆจะสามารถคอมโบได้หลากหลายกายเชื่อแต่ส่วนคอมโบเมื่อกี้ที่กายทำให้ดูเป็นคอมโบที่แรงที่สุดของซูเปอร์แมนแล้วครับผมโอเคก็เดี๋ยวจะไปดูเทคนิคต่อไปกันเลยนะครับเทคนิคต่อไปนะเดี๋ยวขออนุผมจะสมมุติถ้าเกิดศัตรูมันหนีอ่ะแล้วเราอ้อมไปอันติกลับมาไถไม่ทันนะให้ทำการเปิดด้วยสกิล2นะครับเนี่ยสมมุติศัตรูมันหนีเราอยู่นะเปิดด้วยอ่ะเดี๋ยวเคลียร์คลิปไปก่อนโอเคเปิดด้วยสกิล2นะพอศัตรูมันหนีเราอะแล้วก็กดอันติถ่ายครั้งที่1ถ่ายครั้งที่2ถ่ายครั้งที่3ถ่ายครั้งที่4ถ่ายครั้งที่5ถ่ายครั้งที่6ถ่ายครั้งที่เนี่ยครับเราสามารถเปิดด้วยสกิล2ได้ถ้าศัตรูมันวิ่งหนีเราให้ก็คือเปิดสกิล2ให้มันกระทุ้งกลับมาแล้วก็เปิดอันติถ่ายแต่ถ้าเกิดทำแบบนี้จะถ่ายได้6ครั้งครึ่งโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยอีกเทคนิคนึงนะครับต่อไปเกี่ยวกับอันติเมทสกิลนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าอันติของซูเปอร์แมนมันนั้นกว้างมากเพราะบางคนเห็นแค่แบบเห็นวงสกิลมั้ยครับระยะสกิลเนี่ยมันแคบใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันกว้างมากมันไม่ได้เหมือนที่เกมมันกำหนดมาให้ความจริงแล้วดูเห็นป่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ในระยะสกิลอ่ะก็ถ่ายโดนอ่ะเห็นป่ะเห็นมั้ยคงเห็นแล้วทำให้ดูอันนี้แล้วเพราะงั้นก็จะบอกว่าการไถห้างของซูเปอร์แมนไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่ามันกว้างมากหลายๆคนอาจจะไม่รู้อันนี้เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับเห็นไหมเวลาถ้าเกิดทีมเราไม่มีแครี่การขึ้นบ้านจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากถูกไหมครับงั้นเทคนิคที่กายจะสอนต่อไปก็คือให้เราพีชีพตัวเองเลยทันทีที่ครีปเข้าป้อมบัลแลกเนี่ยป้อมนายเนี่ยให้เราทำการเข้าไปอันติโง่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็ท่า2ถ่ายศัตรูเข้าไปในป้อมของมันเพื่อให้เพื่อนเราได้ตีป้อมจนแตกก็แลกกับการตายของเราก็ถือว่าคุ้มและเทคนิคสุดท้ายที่กายจะสอนแล้วก็คือกรณีที่ศัตรูนั้นติดป้อมมากๆแล้วเราคือเกมขึ้นป้อมไม่ได้สักทีอ่ะก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะก็คือการนำศัตรูออกมาให้เพื่อนฆ่าสมมุติปุ๊บพอคีปเข้าปุ๊บเหมือนเดิมนะเราก็ทำการพีชีพเหมือนเดิมเข้าไปแต่ครั้งนี้ต่างกันตรงที่เราต้องกดพิวริฟายนะเราต้องมีพิวริฟายเข้าไปปุ๊บเพราะว่าป้อมมันตีสโลว์เห็นไหมและไหนจะสกิลของศัตรูอีกพอเราเข้าปุ๊บเราก็กดพิวริฟายแล้วก็อันติศัตรูออกมาให้เพื่อนฆ่าแล้วก็ถ่ายออกมานี่ครับเทคนิคการเล่นซูเปอร์แมนที่กาย
สอนไปก็คิดว่าสอนไปทั้งหมดแล้วเท่าที่รู้ทุกอย่างแล้วแบบไม่กักเลยก็อยากให้ทุกคนเล่นซูเปอร์แมนได้อย่างเก่งกาจนะครับก็สุดท้ายนี้แล้วหลักๆเลยก็คือ4บทเรียนที่กายสอนไปถ้าเกิดบรรลุแล้วก็จะเป็นซูเปอร์แมนที่เก่งกาจในเซิร์ฟเวอร์คนหนึ่งเลยแน่นอนกายรับประกันได้เลยครับแล้วต่อไปก็คือบทเรียนสุดท้ายบทเรียนพิเศษบทเรียนที่5ทันทีที่คุณบรรลุทุกอย่างแล้วก็ลองไปในใช้กับคนจริงๆกดแรงกดบ่อยๆแล้วคุณก็จะเล่นซูเปอร์แมนเก่งไม่แพ้ผมถ้าเกิดคุณทำได้อย่างที่ผมบอกตอนนี้กายก็ขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับอันนี้กายบอกวิธีการเล่นซูเปอร์แมนให้เทพแบบหมดเลยหมดเปลือกเลยครับแบไตเลยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับใครที่จะฝึกเล่นซูเปอร์แมนโชคดีครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย